มื่อวานนี้ครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal และ Washington Post นะครับเขาได้รายงานอ้างแหล่งข่าวภายในตรงกันเลยนะแหล่งข่าวมาจากคณะกรรมการการค้ากลางสหรัฐอเมริกาหรือว่า FTC ครับเขาบอกว่า FTC ลงมติ3-2นะฮะให้ลงโทษด้วยการปรับเงินนะครับบริษัท Facebook สื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่ปรับเงิน Facebook นั่นเองนะฮะจำนวนเงินเท่าไหร่ครับ5,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 150,000 ล้านบาทครับอันเนื่องมาจากกรณีที่ Facebook ครับได้ปล่อยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกว่า87ล้านบัญชีครับหลุดไปอยู่ในบริษัทวิจัยข้อมูลด้านการเลือกตั้ง Cambridge Analytica เมื่อปีที่แล้วถ้าจำกันได้ Cambridge Analytica เนี่ยเป็นบริษัทที่เหมือนทำข้อมูลอ้างอิงคืออิงกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นกันแล้วนะฮะนี่ฮะปัญหาก็คือฮะมตินี้ครับเป็นการส่งสัญญาณว่าการดำเนินการสอบสวนเรื่องอื้อเฉาดังกล่าวใกล้สิ้นสุดลงแล้วครับและคาดว่าเป็นการปรับเงินบริษัทด้านเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการฮะโอ้โหแต่พี่มาร์คขนนักแข่งไม่ร่วงหรอกใช่ไหมจริงอะ 5,000 ล้านเหรียญเองจิ๊บๆเติ้ลแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องยอมรับว่า Facebook เขาต้องมีหน้าที่ดูแลข้อมูลลูกค้าคุณปล่อยให้รั่วไหลไปไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาหรือได้ปล่อยรั่วไหลไม่ได้มันก็มีผลต่อตัวคุณต่อข้อมูลของลูกค้านะกว่าเราจะสมัครได้เรากรอกทุกอย่างถูกมั้ยสมัครเลขที่อยู่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรวันเกิดรู้ทุกอย่างเลยแล้วทั้งโลกเนี่ยเขาเก็บข้อมูลไว้หมดเลย Facebook ใครคือใครมีทะเบียน Facebook เนี่ยก็มีข้อมูลอยู่ที่เขาหมดนี่ฮะปัญหานี้ครับก็บอกว่าทั้ง FTC และ Facebook นะเรื่องนี้หลังจากเกิดปัญหาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาแถลงรายละเอียดนะแต่ว่าคาดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วพอหลังข่าวที่ออกไปครับหุ้น Facebook นะฮะดิ่งเลยฮะปิดตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับร่วงลงมาเกือบ2%นี่ถือว่าเยอะมากนะเยอะเลยนะฮะนี่ครับนี่ฮะก็ถือว่าFTC ครับพี่นาว่าการปล่อยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน Facebook หลุดออกไปโดยที่ผู้ใช้งานไม่รับทราบเนี่ยเป็นการละเมิดต่อระเบียบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ FTC พ.ศ. 2554ครับซึ่งเขากำหนดให้สื่อสังคมออนไลน์จะต้องมีระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนที่จะไปเผยแพร่ข้อมูลของเขาไม่แต่ผมบอกเลยนะว่าทำไม่ค่อยปลื้มกับ Facebook เท่าไหร่เพราะอะไรแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยอ่าน Twitter กันก็ไม่ถูกมันเนี่ยทวิตเรื่องที่ Facebook เขาเหมือนกับจะมาหนุนสกุลเงินดิจิตอลอะไรสักสกุลนึงอะไรประมาณเล็บบ้าประมาณเนี้ยถามบอกมันไม่มีหรอกไอ้เงินพวกนี้มันเงินมันต้องเป็นเงินที่จับต้องได้ไม่ใช่เงินที่ลอยอยู่ในอากาศพวกนี้คือเหมือนกับว่าเหมือนกับเบรก Facebook ไกลๆประมาณเนี้ยโอ้ทำคิดผิดซะแล้วนะเดี๋ยวรอดูต่อแล้วกันนะครับ